สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 ถึง 1:30 อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์อัครเลขจิตค่ะสวัสดีครับทั้งมวยครับพบกันเป็นประจำไม่รู้จักเบื่อแม่ก็ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยทั้งให้อาจารย์ด้วยคือพวกเราเนี่ยอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วเชื่อว่านะครับในการสานฝันเป็นวันน้ำใจนะครับในการสร้างบุญใหญ่สร้างกุศลใหญ่พวกเราเนี่ยก็จะเป็นหมู่เป็นคณะกันตลอดกาลอย่างนี้แหละฮะกิจกรรมดีๆเยอะวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้ครับโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมงานน่ะตอนนี้ยังสามารถที่จะร่วมบุญกันในการเป็นเจ้าภาพนะคะกองกฐินสามัคคีได้นะเห็นตรงหน้านี้นั่นคือชุดวัตถุมงคลครูนะคะที่ผ่านพิธีกรรมมามากมายซึ่งครั้งนี้เนี่ยอาจารย์ถาตั้งใจจะมอบให้ทุกคนได้มีโอกาสได้บูชาร่วมกันนะฉะนั้นตรงนี้ใครอยากจะบูชากันเพื่อที่นำปัจจัยทั้งหมดไปสร้างพระอุโบสถไปสร้างโบสถ์นะถึง6หลังก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่านะโทรเข้ามาจองกันได้นะตามเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้อาจารย์เดินทางด้วยใกล้วันใกล้เวลานะครับเราก็จะเจอกันทีนะฮะงานใหญ่ๆเนี่ยก็น่าจะเป็นวันที่23ตุลาคมค่ะเดี๋ยวก็จะแจ้งนะครับว่ากิจกรรมครั้งนี้ท่านก็จะรับวัตถุมงคลที่ในชุดครูเนี่ยที่ได้สั่งจองไปนะครับได้โอนเงินเข้ามูลนิธิเนี่ยมอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนในฐานะครบรอบปีนึงเนี่ยจะมีการพิธีบวงสรวงนะฮะแล้วก็ถ้ามีโอกาสแล้วจะครอบครูพระพิราบให้แต่ละขั้นที่เป็นศิษย์มีครูนะครับเรามีเสียงครูเนี่ยหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็คือหล่อหลอมมาจากเงินทองนาคกันแล้วกองกฐินกองนี้นะฮะกับวัตถุมงคลชุดนี้เราก็จะมอบให้ในพิธีกรรมในครั้งนั้นด้วยนะครับดังนั้นท่านเตรียมตัวไปใครที่มีโอกาสได้ไปใครที่ไม่ได้ไปก็จะจัดส่งให้ละกันนะครับประมาณนั้นนะเผื่อว่าท่านไหนที่อยากจะได้มีโอกาสได้ร่วมกันในการบูชาการฉะนั้นเดี๋ยวใกล้ๆนะคะก็เดี๋ยวจะมาบอกกล่าวกันว่า23ตุลาคมเราจะไปเจอกันที่ไหนแต่รับรองค่ะว่าครั้งนี้ทุกคนจะได้มีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าปัจจัยทุกบาททุกสตางค์เราจะได้ร่วมกันในการสร้างพระอุโบสถหรือว่าที่โบสถ์ด้วยแล้วก็มีหลายต่อหลายแห่งอยู่ห่างไกลมากนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่ศรีสะเกษเองก็ตามนะคะหรือว่าจะเป็นที่คลองหมากนัดที่สระแก้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่กันด้วยช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมเนาะฉะนั้นเรามาร่วมบุญใหญ่กัน1ปีมีครั้งหนึ่งในการร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้แล้วก็ครึ่งปีหลังนี่แหละค่ะได้มาร่วมบุญร่วมกันฉะนั้นส่งกำลังใจให้ครูกันในการร่วมบุญใหญ่ร่วมกันแบบนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะที่อยากที่จะมาสอบถามกันหรือว่าบางท่านบอกเอ๊ะเราจะต้องมีการโอนบัญชีไหนหรือติดตามรายละเอียดอย่างไรบ้างนะก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะ Miracle Channel TV ตรงนี้จะมีรายละเอียดทั้งหมดให้ทุกคนได้ติดตามกันรวมไปถึงบางท่านที่ได้ร่วมบุญร่วมกันก็มีรายชื่อบอกด้วยใช่ครับนะอันนี้ก็ฝากด้วยก็แล้วกันนะเผื่อท่านไหนจะทราบเรื่องราวกันนอกจากโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาสอบถามกันแล้วนะคะแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามนะเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่นางรถนะเรื่องของชีวิตเองก็ตามเนี่ยส่ง SMS เข้ามานะคะวันนี้5ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับสีคณะปฏิมหาราชสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราแจกกันไปแล้วส่งกันมาเยอะมากนะมวยใช่ค่ะโดยเฉพาะวันศุกร์นะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่พิเศษที่ท่านผู้ชมจะได้รับความสำเร็จให้เกิดขึ้นเป็นมหาราชมหาผลนะฮะเจริญพรชัยนะทั้งปวงเนี่ยให้ท่านได้มีโอกาสได้รับสีคณะปฏิมหาราชนะครับ5ท่านด้วยกัน5ท่านด้วยกันนะก็ผ่านพิธีกรรมมาแล้วล่ะค่ะก็จะได้มอบให้คุณผู้ชมได้กลับไปบูชาร่วมกันด้วยนะคะแต่วันนี้พิเศษหน่อยค่ะมันช่วงของกลางเดือนกันยายนกลางเดือนกลางเดือนค่ะไม่กลางเดือนแล้วหวยออกวันนี้แล้วใช่แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วมั้งหมดแล้วหมดกระเป๋าแล้วค่ะแต่หลักๆหลายท่านยังมีโชคลาภอยู่ฉะนั้นเลยห่วงใยหรือเอื้ออาทรกันก็มามอบนะฮะมามอบเรื่องราวของแม่นางรถที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านชีวิตนี้ระยะนี้ตั้งแต่วันที่16เดือนนี้นะงวดนี้ยันงวดหน้าจะถูกหวยหรือจะมีปัญหาเรื่องรถลาหรือการงานจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงท่านต้องติดตามวันนี้นะเข้มข้นใช่แล้วเตรียมโทรศัพท์มือถือนะตอนนี้ให้เตรียมโทรศัพท์มือถือกระดาษปากกาจดให้ทันเพราะว่าเลข1ถึงเลข9เลขและผลรวมของแม่นางวันนี้นะคะจะส่งผลจนถึงประมาณ16ตุลาคมเลยคือไม่มีนำเสนอที่ไหนที่นี่ทีเดียวนะครับกับหัตถจิต Miracle Channel ครับใช่แล้วละค่ะเอางะตอนนี้มาในส่วนของเลขลับผลรวมได้เลยครับแม่นางกันบ้างก่อนคุณผู้ชมต้องนำเลขทะเบียนทั้งหมดบวกกันแล้วให้ได้เลขตัวเดียววุฒิ1 2 3บวกกันก็เป็น6ค่ะนะฮะคือ3หลักนะ4หลักก็เหลือเลขตัวเดียวบางคนบอกเอ๊ะเหลือ20ที่สมมุติว่า20ก็2 + 0ก็เป็น2ค่ะคือให้เหลือเลขตัวเดียวก็คือ1ถึง9
ถ้าเหลือศูนย์นั่นแสดงว่าบวกผิดไม่ใช่ละท่านอย่างนั้นแสดงบวกผิดละไม่น่ามีบางคนบวกหนึ่งบวกสิบแล้วก็ศูนย์ไม่ได้มีไม่มีหนึ่งบวกศูนย์ก็ต้องมาเป็นหนึ่งนะตามนี้เลยมาที่เลขแรกนะคะเลขรับผลรวมแม่ยานางเลขหนึ่งค่ะเลขหนึ่งนะฮะต้องเข้าใจตัวตนของตัวเองว่ารถราคันนี้ไม่ธรรมดาแล้วเมื่อจะโคจรสัญจรไปเดียก็ตามนะเขาชอบรักอิสระสูงฉะนั้นแล้วในเรื่องราวของหน้าที่การงานที่จะเกิดขึ้นก็จะมีโอกาสที่ทิศทางจะขยับเปลี่ยนในช่วงสัปดาห์ต้นๆของเดือนตุลาเลยทีเดียวเชียวครับนะฉะนั้นข่าวคราวมันจะมาช่วงนี้นั้นข้าราชการนะฐานตำรวจโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสังเกตนะจะได้ข่าวดีในช่วงนี้ครูบาอาจารย์ที่ทำผลงานอยู่ก็ได้ข่าวดีในช่วงสัปดาห์หน้าส่วนท่านที่เปลี่ยนสินค้าใหม่ลงทุนธุรกิจใหม่จะได้ข่าวดีเพราะรถคันนี้ในช่วงปลายๆของสัปดาห์ที่2ของเดือนแล้วมีโอกาสนะครับเพราะว่าการเงินเนี่ยสามารถจัดทุเลาเบาบางแก้ปัญหาได้ดีทีเดียวโดยเฉพาะถ้าท่านใดนะที่กำลังจะเริ่มต้นกับธุรกิจใหม่ลงทุนกับคนอื่นหรือนำทรัพย์คนอื่นมาลงทุนหรือเป็นหนี้ธนาคารสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยกำลังจะได้ข่าวดีส่วนท่านใดที่จะลงทุนนะต้องศึกษาการลงทุนให้เข้าใจก่อนมิฉะนั้นลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเหมือนในที่เขาการลงทุนมีความเสี่ยงจริงนะมุ้ยถ้าเราไม่ศึกษาข้อมูลก่อนก็มีปัญหานะมันไม่เหมือนความรักเพราะความรักตอนนี้เขาบอกว่าโอ้โหเข้าใจผิดเข้าใจเพี้ยนไปใหญ่เลยงั้นใครขับยวดยานพาหนะช่วงนี้นะหมายเลขหนึ่งขับไปที่ใดเขาตามนั่งคุยกันดีๆแท้ๆนะคนที่3เข้ามาทันทีปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะไปใช่อย่างน้องทีมงานก็บ่อยนะครับคนที่3คนที่4นี่มีปัญหาฉะนั้น2คนก็พอนะครับ2คนก็พอนะเราไปเราเข้าใจกันแต่ถ้ามีปัญหาต้องถอยต้องห่างกันแล้วอย่าคุยกันให้จบในรถบางคนในเลข1โอ้โหคุยกันถึงบ้านสุดท้ายทะเลาะกันเรื่องราวคนอื่นทั้งนั้นแทนที่จะคุยว่าพรุ่งนี้จะทำมาหากินแล้วปรากฏทะเลาะกันนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆรถคันนี้นะฮะอาถรรพ์ในช่วงนี้ระยะ1เดือน16กันยาถึง16ตุลาคมนั่นแหละฮะเนี่ยต้องระมัดระวังสำหรับผลรวมเลข1นั่นแหละฮะต่อมานะครับต่อมานะคะเลขรับผลรวมเลข2ค่ะเลข2ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเลข2เนี่ยคำเดียวสั้นๆนะแต่คำมีความหมายเขาบอกว่าเลิกล้างลาแตกแยกมีแน่ๆกับเลขที่2โอ้โหมันหนักหนาสาหัสกันนะอาจารย์ณัฐฐาก็เรื่องจริงนะครับเพราะว่าในการที่ผมจะบอกตั้งแต่วันที่17คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยเป็นช่วงคุณกำลังจะนะฮะคบคิดนะคบมิตรคบคิดกับมิตรภาพนะดูแลญาติพี่น้องอย่างดีเลยนะเลิศเลอเพอร์เฟกต์แต่ปรากฏว่าในที่สุดผ่านไป1สัปดาห์ไปลงทุนด้วยแล้วปรากฏว่าตัวเลขไม่เข้าเป้าไม่เข้ายอดมีปัญหาถึงขนาดว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินกันเลยแค่อาทิตย์เดียวร้อนแรงร้อนรุ่มฉะนั้นอ้าวรถรามีผลก็มีสิครับผมไม่ใช่ดูเฉพาะวิเคราะห์ให้เรื่องรถลายบอกว่าคนในขับรถคนที่ขับรถเนี่ยที่มีเลขรับผลรวมเลข2เนี่ยต้องระวังยิ่งเลยว่าอย่าไปลงทุนนะอย่าไปผีผามนะตัดสินใจต่างๆมีโอกาสเสี่ยงขึ้นมามีโอกาสผิดพลาดขึ้นมาสัปดาห์แรกๆตอนต้นๆก็มีปัญหาละฉะนั้นอย่าเพิ่งไปลงทุนซะดีกว่านะฮะนิ่งๆสักนิดนึงยิ่งดีแล้วที่สำคัญว่าควรจะรักษานะสมรรถภาพที่ดีไว้กับเรื่องของการเงินให้อยู่กระเป๋าเรานานที่สุดมิฉะนั้นถ้าลงทุนในช่วงนี้เจ็บตัวครับนะและถ้าเป็นไปได้เลยนะถ้างานประจำในรอบปีนี้มีการขยับปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลว่าถ้าทำงานหลักแล้วไม่พอนะจะลงทุนต่อเจ็บตัวครับอย่าเพิ่งทำส่วนการเจ็บป่วยระวังเป็นพิเศษกับเรื่องอุบัติเหตุ อุบัติเหตุเล็กอุบัติเหตุน้อยเกิดขึ้นแน่ๆนะครับบ้านใดที่ลืมเตาแก๊สนะหุงต้มไว้จะขับรถกับลาไปนอกตรวจตาสักนิดนึงอันนี้นะครับมันไม่เป็นอัคคีภัยผลร้ายแต่ว่ามันจะเป็นผลเสียทำให้เสียทรัพย์เสียสินในช่วงนี้ต้องระวังอย่างยิ่งกับเลข2ครับนะฉะนั้นเลข2เองก็ต้องระมัดระวังมากๆนะคะต่อมาค่ะผลรวมได้เลข3ค่ะเลข3นี้อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของธุรกิจใหม่ๆถ้าใครมีเลขรับผลรวมนะครับธุรกิจใหม่ๆหรือว่าฐานล่างของการงานที่กำลังจะทำผลงานปรับระดับโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทำขั้นหรือว่าเรียนต่อศึกษาต่อผมแนะนำให้ทำตอนนี้ถ้าใครขับรถยวดยานพาหนะอย่างนี้นะครับลองดูนะครับตัวเองเนี่ยมักจะได้ข่าวดีกับประเภทนี้พร้อมกับคนข้างๆด้วยดังนั้นสิ่งที่ผมแนะนำเลยว่าอะไรเนี่ยถ้าคุณจะเตรียมพร้อมแล้วคุณก็เดินหน้าเต็มเครื่องเลยนะเต็มพิกัดอย่าไปท้ออย่าไปถอยนะฮะแล้วมองให้หลายมิติอย่ามองมุมเดียวนะฮะคุณไหมนะครับถ้ามองมุมเดียวเนี่ยคุณจะเจ็บตัวเจ็บใจเพราะว่า1
เรื่องราวของช่วงกลางเดือนตุลาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการสูญหายอะไรสูญหายความรักไม่เคยสูญหายไม่เคยออกจากใจอาจารย์ถามไปเลยแต่ว่าสิ่งที่จะออกไปก็คือมันทรัพย์ครับท่านผู้ชมมันเป็นกระเป๋าเงินทองหรือแม้โทรศัพท์มือถือจะหายช่วงประมาณเดือนตุลาก็คือพูดง่ายๆว่าปลายเนี่ยจากนี้ไปอีกประมาณ20กว่าวันคุณเจอแน่แล้วเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเอาคืนไม่ได้บางคนหลงลืมคืนได้นะฮะฉะนั้นรถลาคันนี้จอดในปั๊มแวะเติมน้ำมันแวะเข้าห้องน้ำบททุกบทเบาเนี่ยต้องระวังหรือนอนหลับนะฮะนอนหลับที่ไหนนะฝากของไว้กับใครเนี่ยลืมสุดท้ายของก็สูญหายนะฮะบ่อยๆเลยแนะนำแล้วท่านผู้ชมนะฮะอย่าพลาดด้วยกันนะครับเลข3มันมีบทบังเรื่องของทรัพย์สินเข้ามารุนแรงเต็มที่เลยในรอบช่วงประมาณเดือนนี้นั้นต้องระวังอย่างยิ่งครับนะต่อมาค่ะผลรวมนะคะได้เลข4ค่ะเลข4นี่เป็นไงพูดง่ายๆว่าเมื่อใดก็ตามถ้าหนักใครที่จะทำธุรกิจเขาว่าอ้าปากก็เปิดสินค้าเปิดร้านค้าได้แล้วคุณอาจจะได้รับเรื่องราวข่าวดีจากผู้ใหญ่มิตรภาพที่ดีนะเป็นไงสินค้าขายดีไหมหรือว่างานอดิเรกที่คุณทำอยู่เนี่ยกำลังจะเป็นนะฮะเมกะโปรเจกต์ให้ใหญ่ขึ้นนะฮะทำให้คุณสามารถที่จะหยิบยื่นเป็นกอบเป็นกำนะเอามาจับจ่ายใช้สอยแต่ปรากฏว่าเพิ่นการเงินดีไว้ใจเขาสนิทนะฮะ อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอามาคืนเดี๋ยวค่อยเคลียร์เดี๋ยวค่อยเซ็นสัญญากันนะฮะก่อสร้างบ้านจัดสรรหรือแม้แต่คนที่จะซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยนะต้องเซ็นสัญญาชัดเจนมีอันถูกโกงครับถูกโกงไม่ใช่โกงน้อยโกงเป็นก้อนเป็นกำเลยฉะนั้นโกงเป็นระบบเลยนะท่านจะต้องระวังนะฮะใครที่ขับยวดยานพาหนะที่มีเลข4เนี่ยเรียกรับผลรวมไม่เชื่อไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วก็โอ้โหเกิดขึ้นกันท่านลองดูสิครับว่าบอกด้วยว่ามันจะเป็นงั้นจริงๆแล้วถ้าท่านใดนะฮะเขาบอกว่าถ้าเจรจานะฮะช่วงนี้มันไม่เป็นไปตามคิดหรอกจะเจรจาผู้ใหญ่จะขอเงื่อนไขดีๆกับสถาบันการเงินหรือแม้แต่ทำสิ่งใดก็ตามกับเพื่อนฝูงนะว่าขัดแย้งกันในทันทีระยังเขาว่าอยู่ใกล้ศัตรูระวังความคิด อยู่ใกล้มิตรระวังคำพูดนะเคยได้ยินไหมตามเคยได้ยินมันใช่มันนั่งมั่วเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นเลยครับประมาณนั้นเลยมันจะมีปัญหาอย่างนั้นความคิดความอ่านของเราต่างมันมีโอกาสผิดพลาดฉะนั้นท่านต้องรัดกุมแล้วก็เดินค่อยๆไปตามสเต็ปนะฮะโดยเฉพาะระบบของงานที่ทำก็ดีมันจะได้ลื่นไหลวันนี้เข้มข้นนะฮะกับเรื่องงานเพราะผมใส่ใจนะโดยเฉพาะเลข4ครับดูแลกันให้ดีแล้วกันครับจ้ะมา4เลขแล้วนะต่อมาค่ะผลรวมนะได้เลข5ค่ะเลข5นี่ผมชอบแต่ทะเบียนผมไม่มีเลข5ฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่นั่งชมรายการแล้วพึงระวังมีแรงสังหรณ์แน่กับเลขการเงินที่จะดีโอ้มันไม่ดียังไงหลังสังหรณ์ที่ไม่ดีดีที่ครับท่านผู้ชมเลข5ก็มีโชคใหญ่และโชคลาภเสี่ยงดวงจริงๆเนี่ยวันที่เราคุยกันเนี่ยสังเกตดูคนที่ถูกหวยเนี่ยมันจะมีเลข5รวมกันได้เลข5แต่ทำไมคนที่รวมได้เลข5ไม่ถูกหวยนะฮะเพราะว่าท่านไม่ได้ดูรายการผมก่อนค่ะถ้าดูรายการก็อย่างเงี้ยถ้าดูก่อนจะรู้ทราบกันนะฉะนั้นไปรอลุ้นเอางวดต่อไป16เลยนะฮะวันที่1ก็ไม่ค่อยมีนะครับลุ้นปลายเดือนรอบปีขอไปรอบเดือนนี้นะฮะ16ชน16เนี่ยนะครับระวังเรื่องของการกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเพราะว่านะฮะเราไม่ยอมนะเขาบอกว่าอยู่ได้เพราะยอมนะยอมนะอยู่รักษากฎกฎหมายนะขันติให้มีความอดทนนะฮะแล้วก็มีอะไรที่ให้ก็ให้ช่วยเหลือกันไปนะท้องถนนก็จะได้น่าอยู่ทีนี้มันไม่อย่างนั้นเลยฮะช่วงเนี้ยใครใจเย็นๆเนี่ยแป๊บเดียวเปิดหน้าต่างลุยกันแล้วนะฮะมองหน้าตันขยับแว่นปุ๊บนะฮะแล้วก็ส่งสายตาสวัสดีครับไม่มีหรอกเปิดหน้ามาก็ให้สัญลักษณ์อันไม่ค่อยดีกันนะฮะเดี๋ยวนี้เป็นคลิปเป็นข่าวกันเยอะแยะนะไม่ว่าทุกอาชีพนะครับผมไม่ว่ากันฉะนั้นแล้วอะโอกาสเฉียวชนมากกว่าใครเพื่อนๆเลยฉะนั้นเลข5ตราตึงมาเลยนะครับวันนี้นำเสนอว่าให้ท่านทั้งหลายเนี่ยระวังเรื่องการกระทบกระทั่งกับคนใกล้เคียงคนใกล้ชิดมีโอกาสอุบัติเหตุเฉียวชนสูงสุดกว่าใครเพื่อนๆแล้วแต่ว่านะฮะโชคลาภช่วงนี้ดีการเงินก็คล่องแต่อ่อนล้ารุนแรงกับเรื่องของการเฉียวชนฉะนั้นกฎหมายคือกฎวินัยกฎจราจรคือกฎของวินัยฉะนั้น2อย่างนี้ถ้าท่านพลาดไปนะเลข5ไม่มีพลังนะครับอ่อนล้ารุนแรงเสียสตังค์เพราะการเฉียวชนนี่แหละนะมันว่าอุบัติเหตุให้มากๆนะขับรถขับราก็ต้องมีสติเยอะๆด้วยนะต่อมาค่ะผลรวมได้เลข6ค่ะเลข6นี่บอกโอ้โหนะสารพัดคนนะส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์เข้ามาว่านะฮะเชิญร่วมธุรกิจนะฮะธุรกิจอสังหาที่ดีหรือแม้แต่โดยบ่อยๆหรือแม้แต่เครื่องสำอางนี่ยี่ห้อนี้คุณเพียงแค่คลิกเข้ามาเท่านั้นนั่นแหละช่วงนี้จะมาบ่อยๆเลยรวมทั้งจะได้นะข่าวดีจากธุรกิจประเภทขายตรงสารพัดเนี่ยเข้ามาแวะเวียนกับท่าน
แค่จอดรถก็ได้ปูชัวมาบัวชัวมาใบบัวชัวนั้นอาจจะทําให้ท่านเป็นมหาเศรษฐีได้เสียใจผมก็เลยบอกว่าช่วงนี้โอ้โหหลากหลายคิดนู่นทํานี่คิดจะทําก่อร่างสร้างตึกซื้อรถมือ2เอาไปขายนะซื้อตั๋วจำนำคนอื่นเขาก็มีไหมขอสักใบหนึ่งนะประเภทนี้คือคิดสารพัดคิดนะท่านผู้ชมเป็นนักคิดนะนักจินตนาการนะผมเลยบอกว่าเอางี้ดีครับถ้ามันเป็นวิกฤตแล้วก็เอาโอกาสที่ดีนะควรจะเอาวิกฤตตรงนี้เข้ามาเป็นเรื่องของการศึกษาซะนะมันจะได้แก้ระบบแก้อะไรต่างที่มีปัญหาอยู่ได้ดีขึ้นแล้วคุณช่วงนี้ก็บอกขาขึ้นเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาช่วงนี้คุณก็จะควรนะฮะไปอบรมสัมมนาใครส่งไปนะฮะใครอยากจะเรียนรู้ศึกษาเรื่องของธุรกิจอาชีพก็ไปซะเพราะช่วงนี้นะฮะแม่ยานางรถที่ส่งผลให้คนในรถเนี่ยมีผลเข้ามาทันทีเลยเจ้าของรถเนี่ยสังเกตดูคำนวณได้เลยว่าเลข6เนี่ยตกเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราจะมีเรื่องธุรกิจการเจรจามากขึ้นแต่สุขภาพประไมนะคนใกล้ชิดป่วยเจ็บบ่อยๆต้องเสียตังค์ให้เขาเห็นบอกนะนะควรจะรักษาสุขภาพเนี่ยพากันไปออกกำลังกายนะไปปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนะเห็นปั่นเพื่อแม่มาแล้วนะฮะแล้วก็ต้องปั่นให้ตัวเองด้วยเพื่อสุขภาพแข็งแรงไม่ใช่ปั่นวันเดียวจบเราต้องปั่นทุกๆวันสุขภาพจะได้แข็งแรงนะฮะแต่ผมมีอันหนึ่งนะฮะเดือนมกราคมค่ะเอ๊ะมวยอย่างไรมวยเลขรับผลรวมเลข6แม่เดือนหนูก็เลข6จริงเหรอมวยจะได้แต่งงานเหรอคะใช่มวยจะได้แต่งงานแหละงานนี้เราก็คงจะมีเฮนะฮะเดี๋ยวจะเอาหน้าหนึ่งของฉบับฉบับหนึ่งขึ้นหัวข่าวเลยค่ะแล้วก็บอกว่าสมหวังด้วยนะใครที่คาดการไว้ว่าโอ้โหชีวิตฉันจะได้แต่งหรือไม่ได้แต่งหรือว่านะมั่นหมายปลายใจไว้นะมันหมายทายใจว่าจะได้แต่งหรือไม่ได้แต่งเนี่ยคนโสดเขาจะได้คู่นะฉะนั้นทีมงานมีบ้างหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่รายการมีหลายคนเลยยกมือกันเอาละสละโสดกับคราวนี้แหละภายในหนึ่งเดือนนี้แหละฮะนะข่าวดีมาแล้วนะฉะนั้นแล้วเมื่อเรารู้อย่างนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่านะคนโสดสละโสดก็ได้ไปมีรักใหม่ก็มีมันมีด้วยอย่างนี้ฉะนั้นแล้วเราก็ควรนะวิธีเดียวก็คือเอาละเมื่อจะมุใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องงานอย่างเดียวก็ได้ไม่ใช่เรื่องความรักก็ดีมันจะมาอย่างนี้อย่างนั้นแล้วท่านนะฮะอย่าลืมนะครับเลข6ประมาณนี้เลยเนี่ยเผื่อว่าใครโสดเดี๋ยวเตรียมตัวให้พร้อมมั่วเดี๋ยวพร้อมมาแล้วเนี่ยหนูพร้อมเดือน มกราคมเลยนะดีเลยครับเลยต่อมาค่ะสละโสดผลรวมเลข7บ้างค่ะมาเลข7นี่เลข7นี่เขาบอกว่าเป็นคนที่สมถะเยอะนะกรรมฐานมากนะเมื่อใดก็ตามถ้าจะจำทำสิ่งใดนะฮะเขาบอกว่าอยู่ในกฎระเบียบเยอะอยู่ในวินัยมากนะบางคนถ้าเป็นข้าราชการก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนทำงานประจำนี่เบื่อกันนายเบื่อคนรอบข้างก็ต้องมาปีกวิเวกเรื่องการปฏิบัติธรรมดูว่าชอบเก็บตัวมากขึ้นวิธีเดียวที่จะส่งผลทำให้ท่านผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ได้ดีก็คือนั่งกรรมฐานเดินเริ่มสมาธิแล้วก็พิมพ์ตำรับตำรานะให้วัดให้วาอารามต่างๆดีมีโอกาสก็เสียสละต่องานสาระกุศลมากๆธุรกิจที่จะลงทุนได้แล้วก็ด้านลงทุนก็คือเรื่องของเครื่องสำอางต่างๆเรื่องอาหารการกินไปได้สวยแต่ถ้าเดินการทางกายช่วงนี้จะมีนะฮะข่าวดีปรากฏขึ้นเลยหรือพูดง่ายถ้าใครเป็นเซลล์ช่วงนี้เป็นเซลล์ขายสิ่งของนะเป็นเรื่องของเครื่องมือแพทย์ก็ตามหรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยช่วงนี้นะถ้าเดินทางแล้วได้ตังค์หนึ่งนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ขาขึ้นแล้วถ้าเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะบอกว่านะถ้าจะรอเป็นหนี้เนี่ยให้พ้นจากเดือนนี้ไปก่อนเป็นแน่ๆนะครับเป็นที่อยู่อาศัยใหม่รถคันใหม่นะเข้าตาเข้าใจเรามันหมายคือว่าจะต้องจองนะจะต้องทำสัญญาหรือว่าเรามีโอกาสได้ที่อยู่อาศัยหรือว่ายวดยานพาหนะช่วงประมาณนะไม่เกินปลายปีนี้ด้วยนะครับนั่นข่าวดีมาแน่เลข7ครับค่ะนะมาลุ้นกันเนาะมาต่อมาเลยนะคะเป็นผลรวมเลข8ค่ะเลข8กันบ้างเลข8นะครับนี่มาเลยครับเลข8เลข8ที่บอกว่าโอ้โหบอกกันหน่อยได้ว่าเป็นยังไงฮะด้านหน้าที่บอกว่าเลข8หมายถึงเรื่องของเงินจะได้รับเงินคืนจากลูกหนี้การชำระซะเลยมวยท่านถือเป็นชำระซะเลยไอ้ที่ยืมเงินไปชำระวันนี้เลยไม่น่าจะให้หนูเกินเองเลยครับเนี่ยการเงินการทองนะเขาบอกกับใครที่เป็นเจ้าหนี้นะฮะลูกหนี้กำลังจะเอาเงินมาคืนมันมีเรื่องจริงนะท่านผู้ชมบางครั้งอยู่เฉยๆเนี่ยนะสินค้าสั่งไว้ของสั่งค้างออเดอร์ไว้ปรากฏว่าโอ้ยโทรสั่งของหน่อยเถอะนะถ้าไม่มีท่านเนี่ยฉันทำไม่ได้แน่เขาจะโทรประมาณนี้เลยท่านผู้ชมมันเป็นเรื่องที่แปลกนะแล้วเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าอะไรก็ตามที่ลงทุนไปแล้วนะเจรจาตัดสินใจไปแล้วกำลังจะเป็นเม็ดเงินขึ้นมาในช่วงนี้ฉะนั้นเลข8ดีนะขาขึ้นส่วนใครที่นายแยกกันอยู่นะเนี่ยก็ดีแล้วเพราะมีเกณฑ์พัดภาคคือพูดง่ายว่าคู่รักคลองใจกันสามีภรรยา
มีโอกาสแยกแยะนะเปลี่ยนแปลงนะเกิดขึ้นกับชีวิตท่านส่วนถ้าท่านใดนะที่กำลังจะต้องนะทำเดินธุรกิจนะด้วยลำแข้งแรงกายตัวเองกำลังจะได้ข่าวดีจากมิตรภาพคนแดนไกลอ่ะเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมเว้นอย่างเดียวให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะถ้ามีเลข8นะภายในเลขรับทะเบียนรถเนี่ยที่รวมกันเป็นเลข8นี้ให้คุณตรักว่าถ้าคุณจะเสี่ยงดวงเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ยกเว้นเรื่องงานครับงานโดดเด่นมากกับเลข8วันนี้ครับสุดท้ายค่ะผลรวมได้เลข9ค่ะเลข9เขาว่าไงน้องมุ้ยอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ใจร้อนขึ้นใจร้อนมากนี่อีกคันแล้วเนี่ยต้องมีโอกาสขับรถมุ้ยมี2คันเลยแล้วเนี่ยไม่เดียวค่ะอันเนี้ยมีโอกาสขับรถผิดกฎจราจรอีกแล้วได้ครับเหมือนกี่ใบแล้วมุ้ยฮะโอ้ได้ครับทั้งข้างบนกู้กันหนานก็โดนมาแล้วข้างล่างก็โดนโอ้โหจะทุกสอนอเลยใช่ครับอย่าไปทำอย่างนั้นท่านผู้ชมนะครับแค่5ใบแค่นั้นเองใช่ค่ะนะฟังนะครับท่านผู้ชมโอกาสเสี่ยงกับเลข9นะก็บอกว่าเลขมหันตภัยที่เกิดขึ้นกับใบสั่งเยอะนะไอ้บันดาลภัยเนี่ยไปคิดว่าเป็นภัยหรอครับท่านทำตัวท่านเองแต่ว่ากฎระเบียบก็ต้องมีเขาไม่ใช่กฎหมู่ก็เป็นกฎหมายนั้นต้องรัดกุมในการขับยวดยานมันนะบางทีมันเร็วไปช้าไปก็ไม่ว่าหรอกแต่ช้าไปในมอเตอร์เวย์ก็ผิดก็ไม่ได้อีกนะเอาพอดีดูนะครับว่าการใช้ยวดยานบันดาลเนี่ยมีโอกาสประมาทพลาดทั้งบ่อยครั้งทั้งที่เราเองเนี่ยเราก็ขับรถปกติเนี่ยแหละฮะแต่โอกาสความเสี่ยงมันสูงในช่วงระยะเวลาอันใกล้16นี้ยัน16หน้ามีปัญหาแน่แล้วก็อุบัติเหตุบ่อยไหมบ่อยมีทิศทางการเงินที่ดีแต่ว่าเสียทรัพย์เพราะว่าการซ่อมแซมก็ไม่ไหวแต่ถ้าเราจะไปประคับประคองนะให้ธุรกิจการเงินดีขึ้นแน่นอนท่านต้องขับยศขับรถไปนะฮะในช่วงขณะที่อย่าประมาทแล้วก็มีสติเสมอการเจรจาใดก็ตามนะฮะจะสำเร็จที่ผลนะฮะสิ่งตรงนี้ฝากไว้แล้วกันเพราะว่านี่แหละฮะเลข9คือเน้นใบสั่งความเร็วโดนแน่ครับใช่ค่ะนะก็สมมุติว่าทั้งหมด9หมายเลข1ถึง9ดูเหมือนว่าภายใน1เดือนนี้ต้องระวังอารมณ์ตัวเองแล้วก็เรื่องของการขับรถขับรานะคะอย่าใจร้อนวู่วามก็แล้วกันอุบัติเหตุดูเห็นสังเกตนะหลายคันมีโอกาสเกิดขึ้นเยอะมากเห็นเวลาในเฟซเนี่ยถ่ายภาพขึ้นมานะสนุกสนานจังเลยเมื่อยโพสขึ้นมาแต่ว่าพอถึงเวลากลายเป็นว่าอ่านเป็นผิดกฎจราจรก็มีนะฉะนั้นก็มาระวังกันด้วยก็แล้วกันนะคะก็สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะทราบเรื่องราวของแม่นางรถเอาให้แบบของแต่ละคันเลยนะก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยคำว่าแม่ย่านางรถชื่อนามสกุลเลขทะเบียนรถแล้วก็คำถามส่งมาที่422-1606นั่นเองนะทุกๆเดือนอาจารย์ก็จะมาบอกผลรวมเลขลับกันแบบนี้เอาไปใช้เกิดประโยชน์นะครับท่านผู้ชมใช่ค่ะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการกันก็ได้นะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ